ฉันสะเทือนใจมากเลยกับการมีวารุมรัฐบาลที่ห่วยแตกแบบนี้นะอันนี้ข้อที่หนึ่งอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คืออะไรข้อที่สองก็คือว่าเธอรู้ไหมระหว่างที่การบัญชาการของเจ้าหน้าที่เขากำลังอยู่กันที่พื้นที่ทหารทั้งหลายแม่ทัพนายกองทั้งหลายอ่ะเขากำลังช่วยประชาชนในพื้นที่ทหารสูงสุดเนี่ยก็กำลังช่วยประชาชนระดมมาทุกเหล่าทัพเลยช่วยประชาชนอยู่ปรากฏอีนายกรัฐมนตรีกลัวกำลังแถลงข่าวอยู่ปรากฏว่าอะไรปะอีนายกรัฐมนตรีตุ้งติ้งแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทีมงานนายกโทรศัพท์เรียกผู้บัญชาการทหารสูงสุดกลับมาจากเชียงรายเพื่อที่จะมาบรีฟนายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้สี่รู้แปดหาอะไรเลยเธอนึกออกไหมปรากฏว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดตอนที่เรารายงานบอกว่าเขากำลังช่วยประชาชนอยู่ในพื้นที่ปรากฏว่าระหว่างที่นะคะนายกรัฐมนตรีกำลังแถลงนโยบายอยู่จากนั้นพอนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายเสร็จประมาณบ่ายโมงเธอรู้ไหมว่าผู้บัญชาการทหารต่างๆโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้องกลับจากภารกิจเชียงรายที่กำลังช่วยประชาชนอยู่เพื่อที่จะมาบรีฟให้กับนายกรัฐมนตรีฟังว่าที่เชียงรายเป็นอย่างไรบ้างเธอว่าขี้หมาไหมเธอว่าขี้หมาไหมเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากเลยมึงไม่มีโทรศัพท์เหรอเขากำลังอยู่พื้นที่ช่วยประชาชนกำลังทุกข์กำลังยากอยู่ไม่มีตรงนั้นไม่มีการบัญชาการเลยนะและขณะเดียวกันอันที่สองอันที่สองก็คือสั่งงานโชว์เอาไอ้นี่มาแผ่นนึงสั่งงานโชว์โดยการเอากระดาษมาแผ่นนึงกระทรวงดีเอสทำอย่างนี้นะคะกระตำรวจทำอย่างนี้ทหารทำอย่างนี้นะคะพาณิชย์ทำอย่างนี้นะคะคมนาคมทำอย่างนี้นะคะอันนี้ทำอย่างนี้นะคะทำเป็นสั่งงานโชว์คำถามก็คือว่าอีควายเรื่องมันเกิดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบุคคลผู้ซึ่งจะต้องเป็นหัวหน้าวอลลุ่มคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมึงไม่ถามผู้ว่าราชการจังหวัดล่ะเขาจะต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้หรือไม่อย่างไรหรือว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เขาอยู่ตั้งแต่วันแรกอ่ะเขาควรที่จะต้องมีการเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่ไหมอย่างไรแต่อีควายมึงเสือกไปสั่งแม่งกระทรวงทั้งหมด36กระทรวงทีนี้พอ36กระทรวงแล้วใครจะเป็นใหญ่ที่สุดล่ะใครจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือมึงซึ่งไม่มีประสบการณ์หาอะไรเลยจะต้องไปบัญชาการเหตุการณ์ให้ประชาชนเขาตุยกันเหรออีควายเอ้ยลำคาญอีนายกควายควายงานเนี่ยลำคาญอีนายกควายงานเนี่ยเอาอีห่าสถานการณ์น้ำท่วมอ่ะมันไม่ใช่ว่าน้ำท่วม76จังหวัดมึงจะได้สั่ง36กระทรวงตอนนี้มึงต้องให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์คนหนึ่งซึ่งปกติแล้วเหตุการณ์เกิดที่เชียงรายมึงต้องตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ทุกอย่างวันสต็อปเซอร์วิสกระทรวงทุกกระทรวงจะต้องไปอยู่ในวอลลุ่มเดียวกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดคำถามก็คือว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเขาจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ทำไมมึงไม่เคยดูเหรอวิกฤตถ้ำหลวงอ่ะบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องไม่เสือกบุคคลผู้ซึ่งจะไปสร้างภาพห้ามเข้าอ่ะปากถ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะบุคคลผู้ที่ต้องทำงานอ่ะนั่นก็คือผู้บัญชาการเหตุการณ์คือผู้ว่าราชการจังหวัดอีควายมึงไม่รู้จักเหรอว่าประสานงานอย่างไรสั่งการอย่างไรอีควายงัดเข้าใจไหมทำเป็นแอคชั่นโชว์สั่งงานอีห่าสั่งไปตั้ง36กระทรวงแล้วทีนี้อี36กระทรวงเนี่ยมันจะไปฟังผู้ว่าไหมก็มึงสั่งแบบนี้ปุ๊บอี36กระทรวงข้าราชการในจังหวัดเนี่ยปกติมันเป็นวอลลุ่มเดียวกันกับผู้ว่าพอมึงสั่ง36กระทรวงข้าราชการแต่ละกระทรวงที่มันอยู่ในจังหวัดอ่ะมันก็ไปฟังเจ้ากระทรวงมันและอีเจ้ากระทรวงมันเนี่ยมันก็ไปใหญ่กันหมด36คนใหญ่หมดในจังหวัดเชียงรายแล้วผู้ว่าเขาจะมีขี้หมาอะไรล่ะแล้วผู้บัญชาการเหตุการณ์เขาจะทำยังไงล่ะมึงไม่ตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไปเลยล่ะหรือตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไปเลยล่ะ เอาอีนี่ให้เขาด่าซ้ำด่าซากด่าวันแล้ววันเล่าให้เขาด่าจนมึงเขาด่า3วันแล้วมึงก็ยังไม่ฉลาดอีห่าฉันแค่ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดคือฉันรำคาญฉันรำคาญฉันรำคาญเมื่อไหร่จะฉลาดคือตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะพูดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ฉันมีความรู้สึกว่าเอาละ
นายกรัฐมนตรีเขาจะลงพื้นที่วันนี้พอประมาณ3-4 ฉันเปิดคลิปต่างๆดูในพื้นที่เชียงรายฉันก็น้ำตาไหลนะคือฉันก็เตือนแล้วนะว่าทุกคนใครก็ตามที่จะไปเพื่อเป็นภาระเจ้าหน้าที่มึงอย่าเข้าใครก็ตามที่เป็นไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นภาระเขาอย่าเข้าเพราะฉะนั้นวิธีการช่วยแบบพี่หนุ่มกัญชัยก็คือว่าถ้าใครอยากจะช่วยคุณผ่านนะคะวอลลุ่มของจังหวัดนะคะมันจะมีศูนย์เตือนมันจะมีวอลลุ่มจังหวัดซึ่งติดต่อผู้ว่าผ่านกองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งใครเป็นผู้โปรโมเตอร์ตรงนั้นแล้วก็ผ่านกลไกของมูลนิธิที่เขาทำอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็จะมีมูลนิธิร่วมกตัญญูของบินบรรลือฤทธิ์ก็มีมูลนิธิกันจอมพลังมีมูลนิธิต่างๆแล้วก็มีมูลนิธิกันจอมพลังเขาประสานงานไอ้พวกเจ็ตสกีต่างๆอ่ะทีนี้ก็จะได้ตรงตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะประสานงานอะไรต่างๆเพราะอะไรปะเพราะพวกมึงไปมึงก็ขี่เจ็ตสกีไม่ได้แล้วน้ำเชี่ยวขนาดนั้นมึงไปขี่เจ็ตสกีแล้วมึงตกน้ำสมมุติมันก็กลายเป็นภาระที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยมึงแทนที่จะไปช่วยชาวบ้านช่วยคนแก่ช่วยคนป่วยช่วยคนท้องช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่บนบ้านพวกมึงก็กลายเป็นภาระฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีสึ่งตึงแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บฉันก็บอกแล้วใช่ไหมว่าการเป็นนักรัฐมนตรีก็คือวิธีการช่วยลงพื้นที่เสร็จปุ๊บเนี่ยมึงไม่ใช่วิ่งกลับเข้ามาเพื่อที่จะมาประชุมเพื่อที่จะอนุมัติงบประมาณในวันที่อังคารที่จะประชุมมึงสามารถในการที่จะจัดการบูรณาการได้ทันทีเลยก็คือว่าใช้งบสำรองจ่ายของจังหวัดและใช้งบฉุกเฉินของแต่ละกระทรวงใครมีบ้างเขาสามารถที่จะเซ็นออกไปได้เลยกระทรวงโดยเฉพาะปลัดกระทรวงอ่ะเขาเซ็นได้เลยคือไม่ต้องรอรัฐมนตรีเซ็นด้วยหรือแม้กระทั่งว่าคุณก็จะต้องพิจารณาว่าเอาละณเวลานี้เนี่ยต้องมีการตั้งศูนย์เตือนภัยเฉพาะกิจหรือว่าศูนย์เฉพาะกิจต่างๆแกดูดิแล้วนี่มึงสเปะสปะอะไรเนี่ยมึงสเปะสปะไปหมดเลยอีนายกรัฐมนตรีมึงสเปะสปะไปหมดเลยแล้วนี่ประชาชนเขาจะเป็นยังไงนี่ไปปุ๊บมึงก็สร้างภาพกอดลูกกอดหลานชาวบ้านเขาไปตั้งชื่อลูกชื่อหลานให้ชาวบ้านเขางานอะไรของมึงนั่นน่ะมึงต้องไปอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะไปช่วยประชาชนงบฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ทหารจะต้องใช้งบประมาณฉุกเฉินไปเท่าไหร่เจ้าหน้าที่กองบัญชาการทหารสูงสุดจะต้องใช้งบฉุกเฉินนะคะในวอลลุ่มงบฉุกเฉินเนี่ยต้องให้กองบัญชาการทหารสูงสุดเข้าไปจำนวนเท่าไหร่100ล้าน200ล้าน50ล้านไม่ใช่ว่าน้ำมูกน้ำมันอะไรต่างๆเขาจะต้องไปนั่งนะคะตั้งมูลนิธิหาเงินมาจ่ายเองมันไม่ใช่ไงหรือไม่ก็คือมึงต้องดูว่าจังหวัดเนี่ยเขาเป็นวอลลุ่มมึงก็ต้องตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์พอตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์เดี๋ยวผู้บัญชาการเหตุการณ์เขาจะรายงานตรงกับนายกรัฐมนตรีมึงจะได้ไม่ต้องมานั่งรายงานหรือว่าไอ้พวกรัฐมนตรี36 คนรู้4รู้8อะไรบ้างก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็จะมานั่งรายงานมึง36อย่างแล้วมึงก็สามารถที่จะเอาปากกามาด้ามนึงเอกสารแผ่นนึงเสร็จแล้วพวกก็นั่งจดมึงจดทันไหม36อย่างที่ผู้ไอ้กระทรวงต่างๆมันจะรายงานมึงเอาหน้าน่ะเพราะฉะนั้นเธอซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเธอจะต้องคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด One Stop Service แล้วก็คุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด One Stop Service คุยกับ2คนนี้มึงไม่ใช่คุยกับ36คนอีห่านาทีนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาหาเสียงกูถึงเจ็บใจนาทีนี้เนี่ยมึงได้คะแนนเสียงไปตั้งแต่ตอนที่มึงเนี่ยตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมึงไม่ต้องไปหาเสียงหาอะไรอีกแล้วส่วนกรณีที่มึงโดนด่าไปเพราะมึงโง่จริงๆสึ่งตึงสึ่งเตอะมึงมันควายงานจริงๆเลยประชาชนเดือดร้อนจะตายอยู่แล้วมึงจะมานั่งเงอะงะเงอะงะเงอะงะอยู่นั่นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือน่าเจ็บใจมากก็คือว่าก็มึงรู้อยู่แล้วว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดอ่ะเขาต้องบัญชาการอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเขารวมเหล่าทัพกันไปช่วยอยู่ตรงนั้นนาทีนั้นเนี่ยวันที่น้ำท่วมแล้วเมื่อวานเนี่ยที่มึงกำลังแถลงข่าวอยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเขาต้องบัญชาการเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นมึงเสือกไปเรียกเขามารายงานตัวกับมึงที่สภาผู้แทนราษฎรอีนี่มึงตึงซึ่งตึงขนาดนักเนาะมึงนี่นะฮะฮะอีตุ้งติ้งอีก้อนใหญ่อีก้อนบาดอีตุ้งติ้งมึงนี่มึงตึงซึ่งตึงนะมึงนี่ซึ่งตึงขนาดเลยนะก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่ที่สุดแล้วในการที่จะบัญชาการเหล่าทัพต่างๆใครต้องทำอะไรที่ไหนอย่างไร กันจอมพลังต้องประสานงานกับเขาใครต้องประสานงานกับใครอธิบดีต้องประสานงานกับเขาเพราะมึงไม่ได้ตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์และมึงไม่ได้ตั้งผู้ว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ดังนั้นเนี่ยมึงกำลังจะไม่รู้เรื่องรู้ราวเงอะงะเงอะงะเสือกไปเรียกผู้บัญชาการทหารสูงสุดกลับมาจากการช่วยเหลือประชาชนที่เชียงรายเพื่อมารายงานให้มึงฟังอุ้ยอีไก่น้อยอีตุ้งติ้งใต้ตีวิทย์เสร็จแล้วเนี่ยน้ำท่วมไป3วันโอ้โหเพิ่งประชุมเสร็จค่ะยังอัพสตอรี่ตัวเองอยู่เลยเสร็จแล้วก็ไปซื้อไอ้ผ้ากันขี้ให้ลูกอยู่เลยอีนี่มึงตึงนะมึงลาออกไปเถอะ
มึงลาออกไปเลยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็แจกก็ไม่รู้แจกก็ไม่ได้แจกก็แจกหรือเปล่าหรือแจกไม่หรือเปล่านี่ประชาชนก็ยังเลิกสนใจเนี่ยตอนนี้มึงเสือกไปพูดในสภาอีกบอกว่าประชาชนแทบจะไม่สนใจอีเรื่องแจกดิจิตอลวอลเล็ตแล้วค่ะตอนนี้ประชาชนสนใจเรื่องยาเสพติดในการแก้ไขปัญหาเอาอีนี่ไม่อ่านไลน์กลุ่มอีกไม่อ่านไลน์กลุ่มอีกเอ้าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มครบแล้วสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรายงานตัวต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีสมบูรณ์แบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ท่านสามารถลาออกได้แล้วค่ะตอนนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแบบสมบูรณ์แบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นครบแล้วค่ะเอาป้ายไปเอารูปที่ถ่ายล่าสุดเนี่ยนะคะไปแปะฝาส้วมที่บ้านได้แล้วค่ะนะคะเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีต่อสกุลอย่างยิ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นลาออกได้แล้วค่ะท่านลาออกไปเลยถ้าท่านไม่รู้หาอะไรเลยไม่รู้4รู้8อะไรเลยท่านลาออกไปแล้วก็ไปเลี้ยงลูกเถอะค่ะไปดูแลผัวเถอะค่ะไปฟิชเชอร์ลิงกับผัวเลยค่ะลาออกไปฟิชเชอร์ลิงกับผัวเถอะค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะวัย37ปีลาออกไปฟิชเชอร์ลิงกับผัวเถอะค่ะค่ะค่ะเพราะว่าท่านได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสมบูรณ์แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะลาออกเถอะค่ะเป็นภาระของชาวเชียงรายแล้วก็เป็นภาระของชาวเหนือแล้วก็เป็นภาระของภัยพิบัติด้วยค่ะแล้วก็เป็นภาระของเจ้าหน้าที่เขาค่ะไปเป็นภาระค่ะท่านคะ สำคัญที่สุดอย่ามีใครมาต้อนรับอย่ามีใครมาต้อนรับมึงจะไม่มีใครมาต้อนรับได้ยังไงมึงประกาศอยู่คนเดียวแต่อีรัฐมนตรีที่ตามตูดมึงไป36คนมีข้าราชการกระทรวงไปต้อนรับหมดเลยกระทรวงละ30คนคำถามก็คือว่า30คนคูณ36เป็นกองทัพเท่าไหร่แล้วกองทัพนายกรัฐมนตรีที่มึงไปวันนี้และเป็นภาระมากไปแย่งข้าวแย่งน้ำชาวบ้านเขากินอีกอ่ะหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอดูเสร็จปุ๊บมึงต้องรีบอนุมัติงบประมาณว่าจังหวัดเชียงรายเขาต้องใช้งบประมาณฉุกเฉินเท่าไหร่มึงอนุมัติหรือยังไปถามผู้บัญชาการทหารสูงสุดซิว่ากองทัพแต่ละกองทัพเขาจัดกำลังพลไปเท่าไหร่เขาต้องการใช้งบประมาณฉุกเฉินโดยผ่านกองบัญชาการทหารสูงสุดเท่าไหร่มึงถามเขาหรือยังถามเขาก่อนในสิ่งที่เป็นหน้าที่ตัวเองถามเขาไหมถามเขาไหมมึงอย่าไปเสือกว่าประชาชนคนนี้ลูกมึงจะไปเสือกตั้งชื่อลูกประชาชนที่กำลังคลอดที่กำลังท้องอยู่มึงอย่าไปเสือกไปตั้งชื่อลูกเขาหน้าที่มึงอ่ะไม่ใช่สมเด็จเจ้าอาวาสที่จะไปตั้งชื่อลูกให้ชาวบ้านเขาหน้าที่มึงคือกลับไปแล้วก็อนุมัติงบประมาณให้กองบัญชาการทหารสูงสุดเขาเป็นปฏิบัติหน้าที่ฉุกเฉินอนุมัติงบประมาณให้จังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะไปภัยพิบัติฉุกเฉินเออเปิดมาเพื่อที่จะพูดแค่นี้แหละจบนะเปิดมาเพื่อที่จะพูดแค่นี้แหละเปิดมาเพื่อที่พูดแค่นี้แหละกูรำคาญอีติงน้อยน้อยเนี่ยรำคาญมากช่วยลาออกไปฟิชเชอร์ลิงกับผัวเธอไปมึงไปเธอมึงไปเลยมึงเป็นภาระประเทศชาติมากเลยกูเห็นละภัยพิบัติออกมาสองรอบละภัยพิบัติออกมา2รอบแล้วเป็นภาระของชาติชิบหายเลยอีนี่